วันนี้เราจะมาอยู่กับซีนซีนหนึ่งเป็นแอนิเมชันมังกรจากพี่วินจากเพจ V อนิมนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนว่าแอนิเมชันมังกรเนี่ยเป็นยังไงคือตัวกล้องเองเนี่ยลืมส่งไฟล์มาก็เลยผมเลยต้องวางแบบคร่าวๆไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำพื้นนะครับพื้นที่เห็นเป็นเทอร์เรนใหญ่ๆเนี่ยว่ามันจะทำยังไงให้พื้นมันออกมาดูแบบดูมีอะไรนะแล้วก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงสำหรับพี่วินเพจ V Anim นะครับเราก็ได้มีการร่วมงานกันในหลายๆช็อตแล้วก็พี่วินก็สอนแอนิเมชันด้วยนะจะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในเพจของ V Anim ด้วยนะครับเป็นแอนิเมเตอร์คนหนึ่งที่มีการแชร์ความรู้ดีๆความรู้แน่นๆซึ่งไม่สามารถที่จะหาที่ไหนได้เป็นภาษาไทยอยู่ในเพจ V Anim ใครชอบแอนิเมชันก็ไปดูพี่วินได้นะครับนอกจากนั้นพี่วินก็ได้ทำงานร่วมกับผมที่ Skill 51ด้วยนะครับพี่วินจะมีคอร์สสอนแอนิเมชันด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นคาแรคเตอร์แอนิเมเตอร์แบบอะไรอย่างนั้นนะรับประกันว่าความรู้ที่ท่านจะได้เนี่ยจะเป็นแบบเพื่อแอนิเมเตอร์จริงๆที่ต้องการที่จะทำงานที่มีคุณภาพนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตนะขออนุญาตพี่วินนะวางกล้องไปก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้กล้องลิกตัวนั้นนะผมก็เลยเอากล้องวางคร่าวๆไปก่อนเพื่อที่อยากจะเห็นว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันวิ่งไปประมาณยังไงแล้วก็ตัวสิ่งที่ผมจะต้องทำลงไปในการทำฉากนี้ให้เสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแอนิเมชันพอให้ดูพอหอมปากหอมคอแต่วันนี้ที่เราจะทำคือพื้นนะเรามาลองสังเกตพื้นกันพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่มากแบบนี้ถ้าเกิดใครคิดตรงๆว่าอยากจะทำเท็กเจอร์ลงไปทำไงดีกลาง UV แล้วก็ใส่เท็กเจอร์แล้วกันนะผมรับประกันว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าพื้นเนี้ยมันใหญ่จริงๆครับมันใหญ่แบบนี้เลยเวลาเราเอาเท็กเจอร์ไม่ว่าเท็กเจอร์เราจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยแมปลงไปเนี่ยพื้นที่จากใน1เท็กเจอร์ของเราเนี่ยมันจะไปเวลาเราไปเห็นในช็อตจริงนะเราจะเห็นแบบประมาณเนี้ยมันก็จะทำให้เท็กเจอร์เราแตกอยู่ดีนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะซ้ำเท็กเจอร์ไปเยอะมันจะเป็นยังไงมาดูกันสมมุติว่าผมใส่เท็กเจอร์เข้าไปสักอันนึงผมใส่อะไรดีผมจะใส่เท็กเจอร์ที่เป็นสีไปเลยนะเป็นสีจริงๆไปเลยนะจะใส่ให้ดูว่าถ้าเราใส่เท็กเจอร์ลงไปเลยเนี่ยมันจะเกิดความซ้ำขึ้นนะครับอย่างเช่นผมอยากจะทำให้พื้นเนี้ยเป็นพื้นดินtexture ดูมืดๆเหมือนจะเฮ้ยเหมือนจะโอหรือเปล่าเหมือนจะโอหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนปิดดูนะ texture เนี่ยใส่ไปทื่อๆเลยเนี่ยเป็นยังไงtexture มันแมปลงไปเป็นแผ่นใหญ่ๆนะพอเราไปดูผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดีเทลมันไม่มีครับมันไม่มีเลยฮะเพราะว่า texture มันพื้นมันใหญ่มากบางทีผมก็จะบางทีนะหลายคนอาจจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรครับไอ้แอนิเมชันน่ะมันเคลื่อนเร็วก็โมชั่นเบลอเข้าไปแล้วกันตบๆไปนะแต่จริงๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะเอาควอลิตี้อ่ะเราปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะทั้งดังนั้นวิธีที่เรามักจะทำกันในตอนแรกก็คืออ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไปซ้ำ UV มันสัก10ครั้งเพื่อให้มันละเอียดขึ้นหรือว่าฉันจะไปซ้ำมันสัก50ครั้งไปให้มันละเอียดขึ้นเป็นไงฮะ350ครั้งละเอียดขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองนะว่าเรามองในมุมใดถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่มันอยู่ในมุมเนี้ยแล้วคาแรคเตอร์มันวิ่งอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยสังเกตตรงรอยต่อของเท็กเจอร์นะรอยต่อนี่ซีมตรงนี้นะฮะซีมเท็กเจอร์อยู่ตรงนี้บางทีมันก็จะโดนเวอร์ชันเบลอไปก็ได้มันก็อาจจะไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในมุมนี้ล่ะถ้ามันไปอยู่ในมุมอื่นล่ะเช่นเราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่วิ่งไปแล้วเราอยู่ในมุมสูงงานจะเริ่มเข้าแล้วเพราะว่าโหเท็กเจอร์ของคุณช่างดูซ้ำกันสวยงามมากเลยซ้ำกันนะอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันดูเป็นทาย TILE มันดูซ้ำอ่ะดังนั้นวิธีการแก้ทำยังไงนี่วันนี้ผมจะมาสอนแล้วก็บอกเลยว่าวิธีนี้จะอันล็อกนะเป็นวิธีที่อันล็อกทำให้คุณเข้าใจว่าแล้วถ้าเราต้องการทำเท็กเจอร์ในผืนที่มันใหญ่เนี่ยเราจะทำยังไงนะ
เราจะต้องผสมโนดนะดังนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องใช้งานไฮเปอร์เชดเราจะต้องรู้จักเรื่องของโนดพื้นฐานแล้วถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานผมก็แนะนำให้ท่านไปเรียนในคอร์สมายาไฮเปอร์เชดนะเรียนไปเลยนะถ้าเกิดท่านจะทำงานเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกับพื้นอันนี้เลยนะฮะพื้นอันใหญ่เนี่ยนะครับเราไปเปิดไฮเปอร์เชดกันก่อนครับนะครับตอนนี้เท็กเจอร์ที่เรามีเนี่ยมันเรียกว่าแมททีเรียลที่เรามีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะไปลองที่กราฟไป select graph material on selected object ขออนุญาตกดสีนะเพราะว่าสีนี้เอาเรื่องอยู่นะที่เกิดขึ้นใน material ของเราก็คือเรามี standard surface อยู่นะครับผมขออนุญาตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเปิด Chrome อยู่ผมปิด Chrome ไปก่อนนะครับไอตัว Chrome เนี่ยขออนุญาตนิดนึงมันดึงเครื่องมากกว่าที่ท่านคิดนะครับท่านต้องปิดมันไปนะฮะที่ตัว standard surface ของผมตอนเนี้ยผมขอตั้งชื่อเลยว่า standard surface ตัวเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่า world material ครับคอนเซปต์วิธีการทำสิ่งนี้ในเกมมันก็คือการเอา texture เนี่ยมาสัก3อันเสร็จแล้วเราจะมาทำ masking masking ก็คือเราจะเอา texture อันที่1มาแล้วเราก็เอา noise ก็ได้ noise ที่เป็นสีขาวดำเป็น pattern random เนี่ยมากัดอัลฟาเอามากัดอัลฟามันทำให้พื้นอันที่1เนี่ยถูกกัดอัลฟาไปส่วนหนึ่งพื้นอันที่2เนี่ยก็จะมีมาร์คอีกอันนึงที่คุมมันพื้นอันที่3ก็มีมาร์คอีกอันนึงที่คุมมันเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาซ้อนกันแล้วแอดจัสต์ให้ UV เนี่ยมีการโรเททไฮเปอร์เชดเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่ทำให้มีความหนักเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดแท็บช่วยเรนเดอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะอันนี้พอดีผมปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานต่อจากตรงนี้นะครับเอาตัว texture เข้ามาเพิ่มก่อนไปหา texture ที่เป็นลักษณะที่เราต้องการแล้วผมก็แนะนำว่า texture ที่เราต้องการเนี่ยเราควรที่จะทำให้มันเป็น power of 2ซะขนาดของมันควรจะเป็น512หรือว่า256คูณ256 1024คูณ1024พยายามที่ใช้ texture ที่เข้ากฎของการเป็น power of 2หรือว่าเป็นตัวมันเองยกกำลังไปเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ที่เป็นแบบนั้นมันจะสามารถใช้งานฟีเจอร์การเรนเดอร์ที่มันอยู่ข้างในอาร์โนได้คือการทำมิปแมปนะยังไม่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่มันจะทำให้เราเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นและมีการออปติไมซ์ในซีนใหญ่เวลาเราใช้เท็กเจอร์ที่เยอะเนี่ยมันจะทำการลดทอนนะมันใช้หลักการของการมันจะคำนวณเฉพาะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันจะลดทอนลงไปมันจะทำให้เมมโมรีเนี่ยมันเบาขึ้นนะครับตอนนี้ผมต้องการที่ทำเท็กเจอร์พื้นดินอันนึงที่มีดินหลายๆแบบลากดินลงไปครับจะมีหินด้วยลากหินลงไปครับตอนนี้เรามีเท็กเจอร์อยู่ประมาณ3แบบจะมีตัวนี้นะฮะเครย์พาวเดอร์ข้างบนมีแอนเชียนไอตัวนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ชื่อมาจากเว็บนะฮะแล้วก็จะมีไอนี่นะฮะเราจะมีทั้งหมดเนี่ย3เท็กเจอร์นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่าแต่ละเท็กเจอร์หน้าตาเป็นยังไงทีนี้3เท็กเจอร์เนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะลิงก์ให้ดูก่อนนะเท็กเจอร์ตัวที่2เนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เท็กเจอร์อีกตัวนึงเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้จะเห็นว่ามี3เท็กเจอร์ด้วยกันจะทำยังไงให้3เท็กเจอร์นี้มีการสอดประสานเอามาใช้ร่วมกันแล้วมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะตัดต่อทำให้เท็กเจอร์มีการผสมกันแต่เราไม่ต้องทำใน Photoshopเพราะถ้าเราทำใน Photoshop เราก็จะถูกลิมิตด้วยขนาดของภาพอยู่ดีนะครับเราจะทำมันเลยในมายานะครับโดยที่เราจะต้องสร้าง material เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้เรามี material อันนึงชื่อว่า world material นะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อมันก่อนอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าซอย1 material ก็คือดินประเภท1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการจะสร้างตัว material ขึ้นมาอีกครับ select material ซอย1นะครับกด Ctrl D นะครับ duplicate นะครับแล้วก็อันนี้เราจะตั้งชื่อว่าซอย2แล้วเราก็จะทำอีกทีครับตั้งชื่อว่าซอย3ซอย3 material ชื่อดีนะเราจะเอาตัว texture เนี่ยลิงก์เข้าไปที่ base color ลิงก์เข้าไปที่ base color นั่นแปลว่าตอนนี้เราจะมีตัว material ทั้งหมด3ตัวนะเอาไปวางไว้แบบนี้
นะฮะมี3ตัวโหนดที่สำคัญที่เราจะต้องใช้ตรงนี้ก็คือโหนดที่ชื่อว่า AI Mix Shader ให้พิมพ์คำว่า Mix นะครับแล้วกดไปที่ Arno ครับกด AI Mix Shader ออกมา1อันก่อนนะเอาซอย3เอา Color เสียบเข้าไปที่ Shader 1เอาซอย2 Material เสียบเข้าไปที่ Shader 2อันนี้ก็จะแปลว่าไอ้2 Material เนี่ยมันจะมาซ้อนกันอยู่นะโดยที่ค่ามิกซ์จะเป็นตัวคุมว่าการเบลนกันระหว่างกันเนี่ยเบลนกันยังไงถ้ามิกซ์อยู่ที่ 0.5 แปลว่าไอ้2เท็กเจอร์เนี่ยมันจะเหมือน opacity 50% มันจะซ้อนกันอ่ะนะไอ้ตรงนี้คือจุดสำคัญสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการใส่ลงไปที่ค่ามิกซ์เนี่ยเราจะไม่ใช้การปรับค่าเพราะการปรับค่า0กับ1จะเป็นการเลือกว่าเราใช้ซอย3หรือจะใช้ซอย2นะแต่ว่าเราใช้พวก noise pattern เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับไปที่ texture นะครับลบชื่อในช่องออกไปให้มันว่างก่อนจากนั้นลองไปเลือก AI noise นะครับเราจะเอา AI noise เนี่ยเสียบเข้าไปที่ mix นะครับเอา color ถ้าเอา color เสียบเข้าไปไม่ได้นะแปลว่าโหนดนั้นเนี่ยเราจะต้อง connect ค่าที่เป็นเพียง1 channel ให้กดบวกก่อน connect เข้าไปเลยจะเป็น R หรือ G หรือ B ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ตัวสำคัญก็คือ AI noise นะฮะถ้าเกิดว่ามันชื่อว่า AI noise เนี่ยผมคิดว่าท่านจะไม่รีเลทแน่นอนว่ามันหมายความว่าไงให้ท่านตั้งชื่อมันว่า Alpha Mask นะฮะหนักกว่าเดิมอีกนะหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่า AI น้อยอีก Alpha Mask ตั้งไปก่อนเดี๋ยวท่านจะเก็ตเอง Alpha Mask ทีนี้ Alpha Mask เนี่ยมันคือยังไงไม่เข้าใจนะฮะเรามาดูกันครับเราจำเป็นที่จะต้องเรนเดอร์เพื่อเช็คนะฮะว่ามันให้ผลลัพธ์ยังไงเราต้องมา assign material ลงไปก่อนนะให้เรา assign AI mix shader 2เนี่ยนะครับลงไปที่พื้นก่อน assign ลงไปเลยจากนั้น render พอสั่ง render เสร็จปุ๊บให้เรากดที่ตุ่มที่เป็นกลมๆตรงนี้มันคือ isolate select หรือว่ามันจะโชว์ว่าให้โชว์ผลลัพธ์ของโหนดที่เราเลือกนะกดไปปึ้งจากนั้นรอสักครู่นะฮะมันกำลังทำอะไรฮะมันคอนเวิร์ตเท็กเจอร์อยู่นะผมไม่อยากให้คอนเวิร์ตแล้วผมขออนุญาตไปปิดไม่ให้มันคอนเวิร์ตก่อนให้เราทำการไป select ที่โหนด Alpha Mask นะครับในขณะนี้เราเปิดใช้งาน Isolate Select อยู่อะไรก็ตามที่เราเลือกมันจะแสดงผลบน Render View นะอันนี้เป็น1เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากนะที่เราควรที่จะต้องใช้นะฮะเราจะสังเกตว่ามันเป็นสีขาวดำนะสีขาวกับดำเนี่ยจะไปทำหน้าที่เป็น Opacityสีขาวจะอยู่สีดำจะหายนะแต่ว่าตอนนี้สีขาวกับดำเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่มันน้อยมากนะฮะดังนั้นเราจะต้องแอดจัดก่อนเราต้องปรับค่ามันก่อนนะฮะเราต้องปรับอะไรบ้างเอ่ยนะฮะไปดูกันลองปรับค่าของสเกลก่อนครับลองใช้สเกลสัก5นะครับ5อาจจะยังไม่พอนะครับผมขออนุญาตใช้เป็น10นะครับเพราะว่าตัวซีนของเราเนี่ยจริงๆซีนของเราเนี่ยมันใหญ่นะเรามาดูในมุมกล้องเปลี่ยนกล้องเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นชัดผมต้องใช้สเกลที่เยอะหน่อยผมอาจจะขอใช้สัก50พอไหม50ไม่พอผมอาจจะใช้สัก100มันไปปรากฏบนพื้นอย่างชัดเจนนะฮะถ้านะถ้าสเกลเนี่ยมันปรากฏบนพื้นหน้าตาเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ขาวดำเนี่ยมันเราไม่เห็นเลยว่าพื้นที่ที่ดำมันอยู่ตรงไหนเยอะขาวอยู่ตรงไหนขาวปกคลุมแทบจะทั้งหมดเลยเราจำเป็นจะต้องกรอกค่าสเกลเนี่ยให้เยอะนิดนึงเพื่อที่จะให้ไปเกิดเป็นแพทเทิร์นที่อยู่บนพื้นถ้าเกิดประมาณนี้คือโอเคละนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะ adjust amplitude ขึ้นเพื่อทำให้พื้นที่ดำกับขาวเนี่ยมันดูต่างกันนอกจากนั้นเราสามารถจะไปปรับค่าอื่นๆได้อีกเช่น distortion นะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ขอลดนิดนึงเป็น200ผมอยากให้พื้นที่ที่ดำกับขาวเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นิดนึงแล้วก็ distortion เนี่ยประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับไอตัวค่า noise สีขาวดำเนี่ยเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับยิ่งถ้าเราสามารถที่จะสร้าง pattern noise ขาวดำที่ดูมีขนาดที่พอเหมาะพอดีได้เนี่ยเวลาที่เราไปสั่งให้มันมีการใช้งานกับ Mix Shader เนี่ยมันจะทำให้เราคุมบริเวณที่จะเป็น texture อะไรได้ดีขึ้นนะครับ
ผมจะลองกลับไปที่ Perspective View อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ผมจะซูมเข้าไปนิดหนึ่งซูมเข้าไปใกล้ในบริเวณที่ตัวคาแรคเตอร์เราอยู่ก็คือโซนนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อทีนี้ตอนนี้เรากำลัง Isolate Select อยู่นะกด Isolate Select ออกเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนว่า Material ทั้ง2ตัวของเรา Material หินกับ Material ดินเนี่ยมันมีการซ้อนกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเอานี้ออกให้ดูก่อนนะดูนะโดยปกตินะเป็น Material ตัวเดียวเวลาปรับ Mix Shaderก็จะอยู่ที่ mix weight ถ้าเราปรับ mix weight ขึ้นเป็น1ก็คือมันก็จะไปใช้อีก material หนึ่งนะครับคือใช้อันที่เป็น shader 1หรือใช้อันที่เป็น shader 2แต่ถ้าเกิดเราเอา noise ที่เรา adjust อย่างดีแล้วเสียบเข้าไปให้ noise มาทำหน้าที่เป็นตัวตัด alpha จะทำให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากเดิมคือมันจะเหมือนมันจะมี masking ระหว่าง material 1แล้วก็ masking แล้วก็ลงมาซ้อน material 2ตรงนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างมากเช่น material ที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมอยากจะไปปรับ node path to detector เนี่ยให้มันมีการ rotate ดูนะครับผม rotate มันได้ผมอยากจะให้มันซ้ำมากกว่านี้อยากให้มันซ้ำสัก80และผมอยากจะ rotate มันสักหน่อยอ่ะนะผมขออนุญาตไปที่มุมกล้องนะฮะขออนุญาตไปที่มุมกล้องในจังหวะที่ character เขาวิ่งอยู่มุมประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วขออนุญาตนะฮะว่าตอนนี้พื้นเนี่ยมันเงานะครับเดี๋ยวขอให้มันไม่เงาก่อนขอปิดสเปคูล่าไปก่อนทั้ง2พื้นเลยฟับนะฮะเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะเราเห็นแพทเทิร์นของดินเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นในส่วนของตัวแมทเทเรียลอีกแมทเทเรียลนึงก็คือแมทเทเรียลที่ชื่อซอย2เนี่ยลองดูที่ Path to Detector ฮะมันยังมีความเป็น low res อยู่เพราะว่าค่า repeat UV มันเนี่ยมันยังน้อยอยู่ลองเอาค่าตัวนี้ขึ้นครับอาจจะเป็นสัก15นะครับเราจะเห็น pattern การผสมกันเห็นไหมครับพื้นเนี่ยเริ่มมีการผสมกันแล้วแต่ก็ยังดูซ้ำก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือหน้าที่ของเราที่เราต้องค่อยๆ adjust ค่าและค่อยๆดีไซน์การซ้อนกันของมัน50ไปเลยป่ะ50ยังซ้ำไหมก็ยังดูซ้ำนะเราสามารถที่จะ adjust การ rotate ของ UV ได้นะฮะและนะฮะลองจินตนาการนะถ้าเกิดเราทำแบบนี้กับ texture ตัวเดียวกันล่ะมันจะเกิดผลยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันผมต้องทำการเซฟภาพให้ท่านเก็บไว้ดูก่อนขออนุญาตฮะขออนุญาตผมจะต้องทำอย่างนี้ก่อนผมจะเอา noise ออกก่อนนะเอา mix ออกก่อนนะแล้วผมจะเซฟภาพไว้ท่านเก็บไว้ดูนะฮะกดถ่ายรูปหนึ่งครั้งภาพนี้เซฟเก็บไว้ละทีนี้เราจะมาลองกันอีกทีนึงโดยที่ผมจะใช้เท็กเจอร์ตัวเดียวนี่แหละก็คือใช้ไอ้เท็กเจอร์ตัวเดียวอันนี้ข้างบนนี่แหละแต่ว่าจะใช้ในเรื่องของการ mix shader แล้วใช้ alpha mask ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมจะ alpha mask มาเสียบก่อนของ node path to detector ให้ต่างกันอันนี้มันซ้ำ80นะอันนี้ลองสัก50กับ50แล้วก็ลองปรับค่าการ rotate UV 50นี่น้อยไปนะขอเป็น90กับ90ดูนะว่าตอนนี้พื้นไม่เหมือนเดิมแล้วผมจะถ่ายรูปอีกรูปนึงดูนะทีนี้มาลองเทียบกันนะฮะอันนี้คือ texture แบบแรกที่ใช้ texture อันเดียวแมปลงไปนะอันนี้คือ texture แบบที่2ที่มีการใช้เทคนิคนี้เข้ามาสอนท่านเริ่มเห็นความเขาเรียกว่าการเบรกความซ้ำนะมันเป็นการเบรกความซ้ำมันจะทำให้พื้นของเราเนี่ยเริ่มมีดีเทลที่เล็กแล้วก็ดีเทลที่ใหญ่ผ่านการ masking จาก node AI shade mix shader นะฮะ
แล้วถ้าเราทำอย่างนี้อีกล่ะโดยการใช้เท็กเจอร์ที่มากกว่านี้ล่ะจะเป็นยังไงฮะมันก็แปลว่าเราจะต้องมี AI Mix Shader หลายตัวมาดูกันเราก็มีหญ้าอยู่นี่ลองหญ้าดูนะมัน Isolate Select อยู่นะฮะอื้อหือหญ้ามาอย่างใหญ่นะฮะเพิ่มค่าการ Repeat Texture เข้าไปเลยนี่ถ้ามันจะง่ายนะตัว Material ตัวนี้เราต้องทำทีเดียวแล้วเราไปเรียกว่าเราไปสร้างตัว Attribute ที่มา Control มันเนี่ยอยู่ข้างนอกเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งต่ออย่างนี้หลายทีนะฮะด้วยวิธีการนี้นะฮะมันจะช่วยลดในเรื่องของความซ้ำเนี่ยลงไปได้ดีประมาณหนึ่งแล้วนะถ้าหากว่าเราอยากที่จะพัฒนามันให้เรียกว่าดีขึ้นไปกว่านี้เราจะต้องใช้เวลาในการสร้างตัว masking ให้มีหลายๆตัวก็คือตัว pattern noise ที่เอามาแมปเข้าไปที่ตัวค่า mix weight นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็นี่ก็คือเทคนิคที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะหวังว่าท่านจะเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้นะครับวันนี้อาจารย์พอจาก LCG ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ